มีกายกับใจเห็นไหมควบคู่กันไปตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินทำหน้าที่จมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสชิมดูว่ามีรสชาติอย่างไรมีแก้มีรสเค็มไหมมีรสหวานไหมก็คือกายกับใจตาเรามองเห็นหูเราได้ยินจมูกเราได้กลิ่นลิ้นเราได้ชิมรสเผ็ดร้อนหวานมันเพราะฉะนั้นในปฐุชนพิจารณาอย่างนี้กายกับใจตาหูจมูกลิ้นกายใจควบคู่กันไปหรือว่าคนไม่ถนัดก็พิจารณาภาวนาคือเป็นผู้นำ
ในเรื่องจิตวิญญาณเป็นผู้นำทางจิตเพราะฉะนั้นญาติโยมได้เข้ามาและหาวิธีทางให้จิตใจนั้นสงบให้หลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารเรามาพรสงบเข้าสู่จิตใจของตัวเองเพราะฉะนั้นวัดเป็นสถานที่รองรับเพราะฉะนั้นโยมวุ่นวายแต่ในหรือในคารวะจะต้องทำมาหากินจะต้องทำนู่นทำนี่เพื่อให้ลูกๆได้มีหูมีตาอ้าปากทำทุกสิ่งแค่มาเงินมาทองส่งรูปเรียนแค่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟแค่ทำเสร็จแต่เสร็จก็บางปีก็ได้ราคาบางปีก็ไม่ได้ราคาบางปีก็สมหวังบางปีก็ไม่สมหวังเรื่องดินฟ้าอากาศแค่สิ่งธรรมชาติเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเรามาร่วมกันปฏิบัติในวันบูชาพระอาจารย์ของเราที่เราคือสิ่งบูชาพระอาจารย์ของเราเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาได้เป็นตัวที่น่าสุขได้มาสาธุเรื่องธรรมะที่ญาติโยมมองข้ามกายกับใจเป็นธรรมะของเราของควบคู่กับกายกับใจก็คือมีหูตาจมูกลิ้นกายใจครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นธรรมะในข้อนี้ญาติโยมอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่วันนี้อาตมาเองได้นำธรรมะที่อยู่กับเรานั้นมาชี้แจงแสดงให้โยมได้เข้าใจว่าธรรมะนั้นอยู่ที่นั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเราต้องมาฝึกสมาธิการฝึกสมาธิเป็นเรื่องยากคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิจะทำไม่ได้และจะเกิดอาการหงุดหงิดเสียงรบกวนเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสมาธิแล้วโยมจะเกิดตัวเองว่าสังเกตตรงไหนถ้าเราเกิดสมาธิขึ้นมาเราไม่เคยรับผิดชอบตัวเองเลยโยมไม่เคยสนใจตัวเองแต่เมื่อโยมเกิดสมาธิแล้วโยมจะรู้สึกรับผิดชอบตัวเองโยมไม่เคยแต่งตัวโยมก็จะเริ่มแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยให้สุภาพสวยงามนี้โยมเกิดสมาธิแล้วเพราะว่าโยมแต่ก่อนไม่สนใจตัวเองสนใจแต่เรื่องอื่นแค่โยมสนใจตัวเองแต่งตัวให้เข้ากับสังคมแต่ไม่แต่งมากแต่งตัวไปไหนมาไหนให้เข้ากับสังคมได้ทุกระดับนั้นโยมเป็นผู้มีสมาธิได้ฝึกสมาธิมาเป็นปีทุกวันทุกวินาทีถ้าเรานำเอากิจเอาสมาธิของเรานั้นไปต่อสู้หรือแก้ไปแก้ไขที่อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเราสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของเราพยายามอยู่ตลอดอุปสรรคของเราแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันมันเกิดขึ้นทุกวินาทีวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงมีกี่นาทีอุปสรรคนานั้นมันจะเกิดขึ้นกับเราทุกวินาทีแต่เรามีสมาธิเราฝึกจิตของเราแต่เราจะแก้ไขอุปสรรคต่างๆนั้นได้ตลอดเวลาเราพิจารณากายกับใจตาหูจมูกลิ้นกายใจตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินลิ้นก็สัมผัสกับรสชาติเพราะฉะนั้นฮัลโหล
าไว้แต่เพียงเท่านี้แต่ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองปกปักรักษาท่านอยู่ผู้มาปฏิบัติและขอดวงวิญญาณของหลวงปู่ทั้งสามรูปจงรับรู้และรับทราบและจงอนุโมทนาบุญให้กับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่ได้มาแสดงออกในวันนี้ให้ทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสุขกายสุขใจทุกคนนาและทุกคนเกิดจะตกกับแกที่ไม่ประสงค์ออกนาม
ำหรับต่อไปก็เตรียมส่วนเรื่องมันหน่อยเนี่ยเอาเรื่องYadavari vamanulapani bulee